เม็กซิโกประเทศเพื่อนบ้านสหรัฐอเมริกากลายเป็นชาติที่มียอดผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด-19 มากที่สุดเป็นลำดับ3ของโลกหลังกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยจำนวนผู้ป่วยที่เสียชีวิตเมื่อ28มกราคม2564อีก 1,506 คนทำให้ยอดผู้เสียชีวิตรวมพุ่งขึ้นไปที่ 155,145 รายส่วนยอดผู้ติดเชื้อสะสมรวมอยู่ที่ 1,825,519 คนรักษาหาย 1,376,073 คนแซงหน้าอินเดียซึ่งมีผู้เสียชีวิตที่ 154,010 รายจากยอดผู้ติดเชื้อสะสมที่ 10,720,971 คนในขณะที่ประเทศแห่งนี้มีประชากรราว 1,350 ล้านคนมากกว่าเม็กซิโกถึง10เท่าซึ่งจำนวนผู้เสียชีวิตที่พุ่งสูงขึ้นของเม็กซิโกยิ่งตอกย้ำถึงปัญหาในการควบคุมการแพร่ระบาดที่เลวร้ายแม้จะมีการกำหนดข้อบังคับต่างๆจากรัฐบาลโดยเฉพาะในกรุงเม็กซิโกซิตี้ที่ถูกเฝ้าระวังขั้นสูงสุดให้ระงับทุกกิจกรรมที่ไม่มีความจำเป็นมาตั้งแต่กลางเดือนธันวาคม2563แต่ทว่าก็ยังมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแม้กระทั่งอันเดสมานูเอลโลเปสโอบาดอร์ประธานาธิบดีวัย60ปีก็ติดเชื้อด้วยเหตุจากการปฏิบัติภารกิจแทบปกติแถมมักไม่สวมหน้ากากอนามัยในที่สาธารณะขณะที่ปริมาณคนไข้ในโรงพยาบาลในกรุงเม็กซิโกซิตี้มีมากกว่า 90% ของจำนวนเตียงผู้ป่วยทั้งหมดและยังเจอปัญหาขาดแคลนถังออกซิเจนจนทำให้การรักษายากและซับซ้อนขึ้นอีกทั้งนี้มีรายงานว่าเม็กซิโกได้เริ่มฉีดวัคซีนของไฟเซอร์ไบออนเทคให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และผู้บริหารระดับสูงในกรุงเม็กซิโกซิตี้มาตั้งแต่24ธันวาคม2563หลังได้รับการส่งมอบล็อตแรก 3,000 โดสและทยอยรับต่อเนื่องจนครบล็อตแรก 1,400,000 โดสจากทั้งหมดที่สั่งซื้อไป 34,400,000 โดสและได้สั่งซื้อวัคซีนจากแคนซิโนของจีนอีก35ล้านโดสแอสตราเซเนกาออกฟอร์ดอีก 77,400,000 โดสรวมทั้งกำลังเจรจาซื้อวัคซีนจากสปุกนิกวีของรัสเซียอีก24ล้านโดสด้วยโดยรัฐบาลตั้งเป้าฉีดให้พลเมือง129ล้านคนฟรีซึ่งก็ต้องลุ้นกันต่อไปว่าสถานการณ์โรคโควิด-19 ในเม็กซิโกหลังจากนี้จะดีขึ้นหรือไม่